สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบ7วิชาสามัญ56นะครับถ้า S เท่ากับเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอาสมการล็อก X คูณกับ X ลบ5ลบ15น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แล้วจำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับเรื่องแรกคือเขาบอกมาว่า X เป็นจำนวนเต็มนะแล้วอีกทางอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตอนนี้มันเป็นอัตสมการล็อกอย่าลืมเขียนหมายเหตุหลังล็อกโอเคนะครับพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้มันเขียนมาอยู่ในรูปนี้อยู่หมายเหตุหลังล็อกก็คือ x คูณกับ x ลบ15ต้องน้อยกว่าไม่ใช่ครับขอโทษทีต้องหลังล็อกต้องมากกว่า0ถูกไหมครับแปลว่าถ้ามาใส่เส้นจำนวนก็คือ0กับ15บวกลบบวกแปลว่าหมายเหตุของเราต้องอยู่ x ต้องอยู่ในช่วงนี้หลังจากนั้นในการปลดฐานล็อกเรื่องของล็อกเนี่ยอย่าลืมเรื่องของการมองฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับตอนนี้ล็อกตัวนี้คือล็อกฐาน10อยู่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเวลาปลดฐานไปเราบอกว่าถ้าฟังก์ชันเพิ่มนะครับถ้าล็อกของ m ฐาน a น้อยกว่าเท่ากับใช้คำว่ามากกว่าก็ได้มากกว่าล็อก n ฐาน a แล้ว m ต้องมากกว่า n ถูกไหมครับนั่นแปลว่าเวลาที่เราอยากจะเอาล็อกออกนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่เครื่องหมายอัตสมการมันจะเหมือนเดิมแบงค์บอกว่าในที่นี้ถ้าพี่แบงค์เตะ10ขึ้นไปมันกลายเป็น10กำลัง2เครื่องหมายมันก็เลยต้องเหมือนเดิมด้วยนะครับ ตัวนี้พี่แบงค์คูณแจกแจงออกมามันคือ x กำลัง2ลบ 15x น้อยกว่าเท่ากับ100ย้าย100กลับมาลบกลายเป็น x กำลัง2ลบ 15x ลบ100น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แยกตัวประกอบกลายเป็น x ลบ20 x บวก5น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ใส่เส้นจำนวนคือลบ5กับ20บวกลบบวกใช้ได้เฉพาะช่วงลบคือน้อยกว่าเท่ากับ0แปลว่าตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์จะต้องเอาคำตอบเนี่ยมาอินเตอร์เซ็กกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คำตอบของเราคือช่วงของลบ5ถึง20ถ้าเอามาอินเตอร์เซ็กกันจึงจะได้ช่วงอะไรครับลบ5ถึง0ยูเนียนกับ0เป็น0เปิดนะครับแล้วก็15ก็เป็น15เปิดนะครับระวังด้วย15ถึง20ปิดแล้วเขาบอกว่า x ต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นดังนั้นจำนวนเต็มที่อยู่ในนี้นะครับก็มีลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1 15ไม่ได้ต้องเป็น16นะครับ17 18 19แล้วก็20ดังนั้นคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มทุกๆตัวนี้มีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงค์ตอบ10จำนวนครับข้อนี้อย่างที่บอกนะครับระวังเรื่องของหมายเหตุหลังล็อกหลังล็อกต้องมากกว่า0นะไม่ใช่มากกว่าหรือเท่ากับ0ระวังด้วยนะครับโอเคครับ